ครั้งที่3มากครับว่าใช่ค่ะที่ทางญี่ปุ่นเพิ่งออกจากญี่ปุ่นก็มีห้องจริงๆเขาก็มาอยู่เมืองไทยค่ะมากนะแล้วจริงๆแล้วประเด็นที่เราได้บอกกับพี่น้องชาวไทยทุกคนมีน้ำใจนะคะแล้วครั้งนึงที่ญี่ปุ่นเคยยื่นมือเข้าช่วยเหลือเราเมื่อปี2544และเดียวก็เป็นประเทศแรกๆเลยที่ช่วยเหลือเรามากที่สุดด้วยมากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องชาวไทยโหหลั่งไหลน้ำใจมากล่องรับบริจาคมันไม่แพงมันมี